ครับก็มาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมนั้นไปที่เมืองมอนเทเรพาร์คนะครับอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับซึ่งก็อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเขตนครและลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยเนื่องจากว่ามีชาวเอเชียเนี่ยเขากำลังฉลองตรุษจีนกันอยู่ก็มีผู้คนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมการฉลองตรุษจีนของชาวเอเชียหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเหตุครับมีชายคนหนึ่งนั้นเนี่ยมาพร้อมอาวุธปืนแล้วก็กราดยิงเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุมกันอยู่นะการรวมตัวกันอยู่ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย10 รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก10 คนด้วยกันนะครับเบื้องต้นล่าสุดครับพอเกิดเหตุเนี่ยครับทางด้านโรเบิร์ตลูน่านายอำเภอแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ก็ออกประกาศนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับก็ไปพบรถตู้นะครับบรรทุกสินค้าสีขาวคันหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ไปปิดล้อมรถตู้ดังกล่าวเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่มีการต่อสู้กันสักระยะหนึ่งก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นได้เสียชีวิตอยู่ในรถคันดังกล่าวนะครับทราบชื่อภายหลังว่าฮูแคนแฟนเป็นชายวัย72 ปีนะฮะคืออายุเยอะแล้วนะครับ72 ปีแล้วก็ไม่พบว่ามีผู้ก่อเหตุอื่นเนี่ยครับร่วมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยทำการไล่ล่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยนานกว่า12 ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะไปเผชิญหน้ากับทางด้านคนร้ายแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนร้ายก็ยิงตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าการฉลองตรุษจีนเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ4:20 นในคืนวันเสาร์ที่21 มกราคมนะครับถ้าตามเวลาในไทยก็คือประมาณสักบ่ายโมง20นะครับของเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ชายคนนี้เนี่ยบุกเดี่ยวเลยครับเข้าไปที่แดนคลับในเขตมอนเทเรพาร์คซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเอเชียเนี่ยครับอยู่ใกล้กับพื้นที่การจัดงานฉลองตรุษจีนนั่นแหละเข้าไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้อาวุธปืนกราดยิงเข้าไปเลยนะฮะเสียชีวิตไป10 รายเป็นผู้หญิง5เป็นผู้ชาย5นะฮะแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็ไม่ทราบเหตุผลนะว่าด้วยเหตุผลคนใดเนี่ยชายคนนี้ถึงก่อเหตุรุนแรงแบบนี้เพราะว่าตัวเองนั้นเนี่ยยิงตัวตายไปแล้วนะฮะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ประท้วงก่อนหน้านี้ในเมืองแอตแลนตาเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นความเคลื่อนไหวของการประท้วงเหตุการณ์หนึ่งตั้งแต่ช่วงวันพุธที่18 มกราคมที่ผ่านมาโดยนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามานูเอลทราร่าเนี่ยเขาอยู่ในเต็นท์หลังหนึ่งในการปฏิบัติงานปรากฏว่าการประท้วงครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะต่อต้านการก่อสร้างศูนย์ฝึกด้านความปลอดภัยสาธารณะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะทางด้านของสำนักงานสืบสวนจอร์เจียเนี่ยมีการระบุแบบนี้ว่ามาทูเอลเทราเนี่ยมีการยิงกำลังพลของรัฐรายหนึ่งก็เลยถูกบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงสวนกลับไปส่งผลให้เขานั้นเสียชีวิตทำให้กลุ่มที่ชุมนุมที่ออกมาประท้วงตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะเกิดความไม่พอใจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมมีการจุดไฟเผารถตำรวจมีการทุบกระจกร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะจนท้ายที่สุดแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคือเรื่องของการก่อสร้างศูนย์ฝึกด้านความปลอดภัยสาธารณะโครงการนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง$90 ล้านดำเนินการก่อสร้างโดยกองทุนตำรวจแล้วก็ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยเขามองว่าถ้ามีการสร้างศูนย์ฝึกด้านความปลอดภัยสาธารณะตรงนี้มันจะเป็นการทำลายผืนป่าหลายร้อยไร่แล้วก็ก่อความเสียหายแก่สภาพแวดล้อมด้วยค่ะก็เลยออกมาประท้วงออกมาชุมนุมกันค่ะครับจากแอตแลนตานะครับไปกันที่แอริโซนานะครับที่เมืองฟินิกซ์ล่าสุดนั้นนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งผู้ว่ารัฐแอริโซนาของนักดูซี่จากพรรครีพับลิกันเขาสั่งให้มีการวางตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากบริเวณชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือวางไว้เป็นกำแพงเลยนะฮะเพื่อที่จะสกัดกั้นการอพยพคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่ว่าหลังจากที่เขาถูกฟ้องโดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยสำหรับการวางตู้คอนเทนเนอร์บนที่ดินของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคโรนาโดดูซี่จึงยอมตกลงรื้อถอนตู้คอนเทนเนอร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประชาชนในรัฐมองว่าการสั่งวางตู้คอนเทนเนอร์ของดูซี่นั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเพราะมันไม่สามารถใช้งานได้จริงและเป็นการเสียเงินภาษีไปโดยเปล่าประโยชน์ความพยายามการสร้างกำแพงตู้คอนเทนเนอร์ของทางด้านดักดูซี่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี2565และเผชิญกับเสียงคัดค้านอย่างรวดเร็วโดยนักวิจารณ์หลายคนโจมตีว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงดูถูกเหยียดหยามซึ่งสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ไม่ส่งผลต่อจำนวนผู้เดินทางข้ามพรมแดนผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือหมายความว่ายังมีชาวเม็กซิโกจำนวนมากยังเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามายังฝั่งของสหรัฐอเมริกาล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็มีการดำเนินการในการรื้อถอนกำแพงตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่ากำแพงเหล่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยลงทุนไปกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่ามูลค่าเป็นเงินไทยก็ราวๆ 3,300 ล้านบาทสุดท้ายก็ใช้ประโยชน์ใดๆไม่ได้ครับค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยใช้เวลาเกือบ13ชั่วโมงในการตรวจค้นบ้านพักของผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนเพิ่มเติมนะคะและปรากฏว่าจากการรายงานเนี่ยเขาบอกว่าพอไปค้นบ้านพักที่เมืองเวอร์มิงตันในรัฐเดลาแวร์เนี่ยปรากฏว่าไปค้นพบเอกสารจำนวนหนึ่งถูกแยกแล้วก็จัดเก็บออกเป็น6ชุดบางส่วนเนี่ยเป็นเอกสารตั้งแต่สมัยที่โจไบเดนดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐเดลาแวร์ตั้งแต่ปี2016ถึงปี2052แล้วก็บางส่วนเนี่ยเป็นเอกสารในยุคที่โจไบเดนเนี่ยได้เป็นรองประธานาธิบดีในสมัยของบารักโอบามานะคะแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีการตรวจค้นแล้วก็มีการยึดเอาไปมีทั้งบันทึกหรือว่าสมุดบันทึกที่โจไบเดนเนี่ยเขียนด้วยลายมือของตัวเองด้วยแต่จากการรายงานบอกว่าเอกสารที่มีการค้นพบครั้งนี้เป็นคนละส่วนกันกับที่มีการยืนยันอย่างน้อย3กรณีและก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีเอกสารบางส่วนนะคะที่มีเนื้อหาอ่อนไหวต่อความมั่นคงของสหรัฐจากการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีการตรวจค้นเอกสารเพิ่มเติมในบ้านพักของผู้นำสหรัฐเพราะว่ากฎหมายของสหรัฐฉบับปี2521เขามีการระบุชัดเจนว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีต้องมอบเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจดหมายจะเป็นฉบับจริงหรือว่าจะเป็นสำเนาก็ตามให้กับหอจดหมายแห่งชาติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงขณะเดียวกันค่ะกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะคะก็มีการแต่งตั้งโรเบิร์ตเฮอร์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษในการสอบสวนกรณีการจัดการของโจไบเดนด้วยค่ะครับยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับทางด้านเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ออกมาเตือนนะครับว่าอาจเกิดผลกระทบทั่วโลกหากรัฐบาลกลางใช้มาตรการพิเศษจนหมดและล้มเหลวในการขยายเพดานหนี้นะครับหลังจากเวลานี้ปริมาณหนี้ของสหรัฐนั้นถึงขีดจำกัดนะครับ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เนี่ยครับผลกระทบภาวะหนี้ชนเพดานของสหรัฐนั้นเนี่ยยังมีไม่มากนักเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นยังสามารถใช้มาตรการพิเศษให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายต่อไปได้แต่ว่าเจเน็ตเยลเลนนั้นระบุนะครับว่าหากมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันสิ้นสุดลงเมื่อไรก็ตามเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อีกต่อไปแล้วจะส่งผลกระทบอะไรส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันทุกคนนะครับนั่นก็คือว่าในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนค่าราชการต่างๆนั้นเนี่ยก็จะหยุดชะงักโครงการต่างๆที่ได้มีการต้องเบิกจ่ายงบประมาณนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งทางด้านเจเน็ตเยเลนก็บอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยในส่วนของพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยกำลังเจรจานะครับในการที่จะดำเนินการเนี่ยขยายเพดานหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้เนี่ยครับรัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยมีหนี้อยู่133ต่อ GDP นะฮะถือว่าสูงกว่าGDP เนี่ยไปเยอะเลยทีเดียวนะครับคือหนี้ของสหรัฐนั้นเนี่ยพอๆกับหนี้ของฝรั่งของอิตาลีนะฮะส่วนประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยหนี้ต่อ GDP เท่าไหร่ประเทศไทยนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้หนี้ต่อ GDP อยู่ที่ 60.58 นะฮะนะคือครึ่งหนึ่งต่อของสหรัฐอเมริกาครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเวลานี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั้นทางด้านเจเน็ตเยเลนก็บอกนะครับว่าเรื่องของการล้มเหลวในการชำระเงินไม่ว่าจะให้แก่ผู้ถือพันธบัตรผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมหรือกองทัพก็จะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นถดถอยอย่างไม่ต้องสงสัยและก่อให้เกิดวิกฤตการเงินทั่วทั้งโลกเรื่องนี้เนี่ยจะกระทบต่อบทบาทของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองที่ใช้ในการทำธุรกรรมทั่วทั้งโลกอย่างแน่นอนชาวอเมริกันจำนวนมากจะตกงานต้นทุนการกู้ยืมของพวกเขาก็จะสูงขึ้นอีกต่อเนื่องครับฟังผู้ชมไปที่เปรูกันหน่อยนะคะสถานการณ์ที่เปรูนั้นมีกลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยออกมาประท้วงนับตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานการณ์ยังคงบานปลายกันอยู่นะคะคือก่อนหน้านั้นที่หลายคนออกมาชุมนุมออกมาเรียกร้องเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้นำของคนใหม่ของเปรูก็คือดินาโบลูอาเต้เนี่ยออกจากตำแหน่งแต่ว่าจนถึงณตอนนี้เนี่ยเธอยังคงปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งจนล่าสุดนี้รัฐบาลของเปรูต้องมีการประกาศ
ปิดมาชูปิกชูนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเปรูอย่างไม่มีกำหนดเหตุผลก็คือว่าต้องการที่จะปกป้องนักท่องเที่ยวและกลุ่มพลเมืองของตัวเองขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคำสั่งปิดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของการบริการรถไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางมาถึงสถานีได้เพราะว่าผู้ชุมนุมนั้นไปประท้วงไปสร้างความเสียหายทำให้นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนเนี่ยไปติดค้างซึ่งล่าสุดนี้นะคะจากการแถลงการของรัฐบาลของเปรูเนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วแล้วเนี่ยสามารถเก็บเอาไว้ได้1เดือนหรือว่าใครที่ไม่อยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยก็สามารถที่จะขอเงินคืนได้ค่ะครับจากเปรูไปกันที่บราซิลครับบราซิลก็เป็นอีกประเทศนึงที่ยังคงมีความวุ่นวายจากการประท้วงนะครับล่าสุดนั้นประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลุลาดาซินวาผู้นำของบราซิลนั้นได้สั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพของประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เกิดจลาจลในเมืองหลวงนานกว่า2สัปดาห์แล้วทางด้านพลเอกคูลิโอซีซาเดออารูดานะครับเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาครับก่อนที่จะมีการพ้นอำนาจของประธานาธิบดีชาอีโบซูนาโรประธานาธิบดีลูลาดาซินวานั้นบอกว่าเขาสงสัยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพนั้นไปสมรู้ร่วมคิดกับผู้ประท้วงก็เลยมีการสั่งปลดนายทหารหลายสิบนายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทางด้านผู้สนับสนุนชาอิโบโซนาโรหลายพันคนนั้นบุกโจมตีสถานที่ราชการในกรุงบาซิเลียตั้งแต่เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาหลังจากจัดการเดินขบวนไปทั่วเมืองโดยไม่มีการขัดขวางการปะทะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงนอกจากนั้นทำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาและก็ศาลฎีกายังได้รับความเสียหายจากผู้ก่อการจลาจลบุกในวันดังกล่าวมีผู้ถูกควบคุมตัวราว 2,000 คนและอีก 1,200 คนนั้นยังคงถูกควบคุมตัวอยู่จนทุกวันนี้นะครับศาลฎีกากำลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรวมถึงชาอีโบโซนาโรอัยการกล่าวว่าอดีตผู้นำฝ่ายขวาของบราซิลอาจยุยงให้เกิดการจลาจลหลังจากมีการโพสต์คลิปวิดีโอและก็ตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาในขณะที่ทางด้านพลเอกโตมัสฮิเบโรปายว่านะครับผู้บังคับการกองทัพภาคตอนออกเฉียงเหนือก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกคนใหม่นะครับก็กล่าวสุนทรพจน์โดยเรียกร้องให้ทหารยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับการโยงการโกงการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมเป็นแรงผลักดันให้ผู้สนับสนุนชาอิโบโซนาโรหลายคนนั้นออกมาก่อเหตุจลาจลนะครับหลายคนนั้นรู้สึกไม่พอใจที่ทางด้านลูลาดาซินวาซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันในปี2560และเคยถูกจำคุกก่อนที่คำตัดสินของเขาถูกลบล้างกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยโคเซ่มูซิโอรัฐมนตรีกลาโหมของบราซิลก็บอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพลิกหน้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับอนาคตของประเทศโดยเสริมว่ากองทัพในฐานะสถาบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจลาจลในขณะเดียวกันทางด้านชาอิโบโซนาโรยังคงอยู่ที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐนับตั้งแต่เขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทางด้านประธานาธิบดีลูลาดาซินวานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนเดอร์สันตอเรสซึ่งคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและก็พันธมิตรคนสำคัญของชาอิโบโซนาโรนั้นก็ถูกจับกุมหลังจากถูกกล่าวหาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของตำรวจในการปกป้องสถานที่ราชการครับค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้าที่นิวซีแลนด์กันหน่อยนะคะนับตั้งแต่จาซินดาอาร์เดนนะคะได้มีการประกาศลาออกจากตำแหน่งนะคะโดยเธอบอกว่าตัวเธอเองนั้นเนี่ยไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำของนิวซีแลนด์อีกต่อไปล่าสุดนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของพรรคแรงงานหรือว่าพรรคเลเบอร์เนี่ยออกแถลงการมีการรับรองคริสฮิฟกินส์นะคะในตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็จะทำให้เขาเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศด้วยโดยการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนั้นก็จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากการสาบานตนต่อนางซินดี้คิโรผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่13แห่งสาธารณอาณาจักรนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคริสฮิฟกินส์เนี่ยถือว่าเขาเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแต่ว่าผลงานโดดเด่นนั้นก็คือในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดเขาได้ดำรงตำแหน่งนะคะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าหลายคนก็มองว่าเส้นทางหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่วันที่14ตุลาคมและถ้าเกิดย้อนไปดูเรื่องของคะแนนความนิยมของพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคแรงงานณตอนนี้เนี่ยถือว่ามีคะแนนนิยมตามหลังแกนนำพรรคฝ่ายค้านเป็นอย่างมากแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์ทั้งเรื่องของค่าครองชีพทั้งเรื่องของแนวโน้มอาชญากรรมตรงนี้แหละค่ะอาจจะเป็นโจทย์ใหม่สำหรับเขาด้วยค่ะครับก็เป็นการทิ้งเผือกร้อนเนี่ยนะครับให้กับทางด้านผู้นำพรรคคนใหม่ให้กับผู้นำประเทศคนใหม่นะฮะสำหรับจาซินดาอาร์เดนคือพอจะเลือกตั้งแล้วก็เห็นว่าคะแนนนิยมของพรรคนั้นตกต่ำ
นะครับแพ้ฝ่ายค้านแน่ๆในการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยก็ชิงลาออกซะก่อนแล้วก็หาผู้นำคนใหม่นะครับในการที่จะมานำพาพรรคในการเลือกตั้งนะครับไปกันที่อินเดียกันหน่อยแล้วกันนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีของอินเดียประกาศเมื่อวันที่22มกราคม2566ครับเกี่ยวกับการใช้อำนาจพิเศษของรัฐบาลภายใต้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับปัจจุบันมีการห้ามเผยแพร่สารคดีเรื่องอินเดีย The Modi Question นะครับซึ่งเป็นของสถานีโทรทัศน์ BBC จากอังกฤษครับที่มีการตีแผ่และก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการจลาจลในรัฐคุชราตเมื่อปี2545ที่ในเวลานั้นนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีดำรงตำแหน่งมุขมนตรีของรัฐนะครับโดยทางด้าน BBC นั้นเนี่ยเจตนาไม่เผยแพร่สารคดีชิ้นนี้ในอินเดียอยู่แล้วแต่รัฐบาลอินเดียให้เหตุผลว่ายังมีหลายแพลตฟอร์มในประเทศของอินเดียนั้นได้นำเอาสารคดีชิ้นนี้เนี่ยมาออกอากาศก็เลยมีการส่งหนังสืออย่างเป็นทางการขอความร่วมมือไปยัง YouTube แล้วก็ Twitter ให้ปิดกั้นแล้วก็ลบเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับสารคดีเรื่องนี้จากการเข้าถึงในอินเดียซึ่งเบื้องต้นยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากทุกช่องทางกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียออกแถลงวิจารณ์สารคดีเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางด้านนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียนอกจากนั้นการนำเสนอเรื่องราวเต็มไปด้วยอคติปราศจากเป้าหมายและยังคงจมอยู่กับการนำเสนอเนื้อหาภายในกรอบความคิดสมัยอาณานิคมออกมาอย่างจกแจ้งในขณะที่ทางด้าน BBC ยืนยันการผลิตสารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังได้สืบสอบค้นหาข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกมิติโดยมีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากทุกภาคส่วนรวมถึงบุคคลภายในพรรคภารติยะของทางด้านโมดีด้วยการจลาจลที่เกิดขึ้นที่รัฐคุชราตในเวลานั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโดยมีเหตุมาจากการที่เกิดเพลิงไหม้ขบวนรถไฟโดยสารของกลุ่มผู้แสวงบุญชาวฮินดูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต59รายเมื่อสถานการณ์ยุติศาลฎีกาของอินเดียแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนและมีการออกรายงานสรุปความยาว541หน้าเมื่อปี2555ว่าไม่มีหลักฐานให้เอาผิดทางด้านนเรนทราโมดีว่าล้มเหลวในการควบคุมความไม่สงบครั้งนั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการห้ามเผยแพร่สารคดีของ BBC อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่ามีการสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้นำของอินเดียครับ